สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาการผลิตเสื้อผ้าเพื่อการค้านะคะในเรื่องของการเย็บประกอบสาบคอและสาบแขนแบบรวมค่ะถ้าท่านที่สนใจท่านใดนะคะเมื่อนึกถึงการเย็บสาบแบบนี้ก็จะนึกถึงแขนกุดที่มีคอกลมแบบกว้างๆนะคะหรือว่าไม่มีปกที่แบบกว้างๆนั่นเองแต่มีลักษณะแขนกุดนะคะก็จะมีวิธีการสร้างแล้วก็วิธีการเย็บแตกต่างจากในส่วนที่เป็นสาบแยกนะคะค่ะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือการสร้างแบบนั่นเองนะคะค่ะเวลาสร้างแบบนะคะก็ให้สร้างสาบเสื้อบริเวณตะเข็บข้างนะคะให้มีความกว้างประมาณ 3-5 เซนนะคะก็คือตะเข็บข้างเสื้อด้านข้างนั่นเองนะคะส่วนกลางคอหน้าแล้วก็กลางขอบหลังนะคะก็คือแผ่นหน้าและแผ่นหลังเนี่ยให้วัดให้กว้างลงมานะคะประมาณ 7-10 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ทำการโค้งตะเข็บสาบนะคะหรือจะสร้างสาบในลักษณะที่เป็นเส้นตรงก็ได้นะคะเพื่อง่ายแล้วก็สะดวกต่อการเย็บนะคะแต่ถ้าเราสร้างสาบที่มีความโค้งก็จะสวยงามในการเย็บนะคะเวลาพลิกตะเข็บดูด้านในนั่นเองนะคะค่ะสาบด้านในที่นิยมกันก็อาจจะโค้งๆลงนะคะในลักษณะสาบภายในนะคะวางเกรนผ้านะคะให้วางเกรนตามตรงนะคะด้านไหนที่เป็นสันทบก็ให้ทำเครื่องไม้ดอกจันเอาไว้นะคะเวลาสร้างแบบก็ขอให้ทำเครื่องไม้ให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างด้านไหล่แผ่นหน้าแผ่นหลังหรือว่าวงแขนนะคะค่ะก็ให้วางเกรนตามตรงลักษณะนี้นะคะถ้าส่วนจำนวนชิ้นสาบตัวเสื้อนะคะสาบเสื้อแผ่นหน้า1ชิ้นนะคะสาบเสื้อแผ่นหลัง1ชิ้นนะคะก็คือตัดด้วยผ้าตัวเสื้อนั่นเองตัวเสื้อแผ่นหน้า1ชิ้นตัวเสื้อแผ่นหลัง1ชิ้นการตัดลักษณะแบบนี้ก็คือการตัดคอกลมแขนกุดที่มีลักษณะสวมหัวนะคะไม่ได้มีแนวผ่าแต่อย่างใดนะคะลักษณะในการตัดจึงเป็นแบบนี้นะคะตัดกันให้ครบนะคะค่ะมาเริ่มขั้นตอนการตัดเย็บขั้นตอนแรกเลยนะคะค่ะก็ให้นำผ้ากาวเยลซี่นะคะวางบนผ้าสาบตัวเสื้อทั้งแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังนะคะรีดให้เรียบทั้งด้านนอกด้านในนะคะวางประกบกันให้พอดีนะคะเวลาตัดผ้ากาวก็ให้ตัดพอดีกับตัวสาบของตัวเสื้อนะคะเวลาเรารีดก็ให้ฉีดน้ำเล็กน้อยนะคะบนผ้ากาวเยลซี่แล้วก็ใช้เตารีดด้วยไฟที่ค่อนข้างแรงสักนิดนึงนะคะแต่อย่าให้แรงเกินไปใต้เตารีดอย่าลืมใช้ไฟเบอร์รองใต้เตารีดด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ากาวเยลซี่ติดกับเตารีดนะคะรีดให้เรียบทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแผ่นหน้าและแผ่นหลังรีดเช่นเดียวกันนะคะพยายามรีดให้ไล่ผ้าเยลซี่จากกึ่งกลางนะคะจนไปหาทางด้านริมนะคะอย่าได้รีดทางด้านใดด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าจะทำให้กาวเยลซี่เนี่ยมันจะย่นได้นะคะเมื่อรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการกดรอยนะคะตามแพทเทิร์นนะคะก็คือกดรอยสาบหมายทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังนั่นเองนะคะวางให้พอดีสันทบนะคะแล้วก็วาง
ให้พอดีกับรอยตะเข็บที่เราเผื่อเย็บไว้นะคะก็คือตะเข็บโดยรอบเนี่ยเราจะเผื่อประมาณเซนครึ่งนะคะส่วนตะเข็บข้างก็จะเผื่อประมาณ2เซนครึ่งนะคะกดรอยใหม่นะคะโดยกดไปทางด้านผ้ากาวเยลซี่นะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้โพงตะเข็บข้างตัวเสื้อนะคะรวมถึงตะเข็บด้านใต้ของสาบด้วยนะคะแล้วก็ให้เนาต่อตะเข็บไหล่สาบด้วยค่ะเวลากัดเข็มหมุดก็ให้ตรงจุดนิดนึงนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้เนาตะเข็บลายสาบตัวเสื้อนะคะตะเข็บลายสาบตัวเสื้อก็คือตะเข็บลายในตัวเสื้อนั่นเองนะคะก็คือทำเช่นเดียวกันกับสาบตัวด้านในนะคะพยายามกัดเข็มหมุดให้ตรงกับจุดนะคะจุดคอแล้วก็จุดแขนนะคะแล้วก็เกลี่ยเฉลี่ยตรงกลางให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดเข้าไปตรงกลางนะคะมือใหม่ก็ให้นาวก่อนนะคะค่ะในขั้นตอนต่อมาก็เย็บต่อตะเข็บปลายซาบตัวเสื้อด้วยตะเข็บจักนะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็แนะนำให้เนาก่อนที่เราจะเย็บนะคะถ้าผู้ที่ชำนาญแล้วนะคะสามารถกัดเข็มหมุดแล้วก็เย็บได้เลยค่ะเวลาเย็บตะเข็บไหล่หรือว่าไหล่ซาบนะคะก็ให้ย้ำหัวย้ำท้ายตรงบริเวณตะเข็บจุดตัดด้วยนะคะค่ะใช้ความระมัดระวังนะคะอย่าเดินจักเร็วจนเกินไปนะคะจนกระทั่งเข็มจักไปโดนกับเข็มหมุดนะคะจะทำให้เข็มหักได้ค่ะขั้นตอนต่อมาก็ให้รีดแบะตะเข็บไหล่ทั้งสาบเสื้อแล้วก็ตัวเสื้อนะคะก็คือบริเวณที่เย็บตะเข็บจักนั่นเองนะคะบริเวณไหล่เสื้อนะคะอาจจะเรียกได้ว่ารีดแบะตะเข็บค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะฉีดน้ำนิดนึงในการรีดนะคะควบคุมอุณหภูมิให้พอดีกับผ้าตัวเสื้อด้วยนะคะนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของตัวเสื้อนะคะอาจจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะระหว่างสาบแล้วก็ตัวเสื้อค่ะขั้นตอนต่อมาก็วางสาบคอเสื้อที่เย็บประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยนำด้านถูกของสาบเสื้อและตัวเสื้อเข้าด้านในนะคะกัดเข็มหมุดบริเวณไหล่สาบให้ตรงจุดกับไหล่ตัวเสื้อนะคะก็คือรอยต่อกับรอยต่อระหว่างไหล่นั้นให้ตรงกันนั่นเองค่ะก็คือไหล่ทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดตรงกลางนะคะกัดเข็มหมุดตรงกลางนะคะแล้วก็เกลี่ยเฉลี่ยคอนะคะให้มันตรงกันนะคะก็คือเส้นกดรอย
ระหว่างสาบเสื้อแล้วก็เส้นกดรอยตัวเสื้อนะคะให้ตะเข็บตรงกันนะคะพยายามเกี่ยอย่าให้มันยืดหรือว่าให้มันย่นนะคะค่ะแบบนี้ค่ะค่ะในขั้นตอนต่อมาก็ให้เนาตะเข็บกดรอยสาบคอแล้วก็คอเสื้อให้ตรงกันนะคะเวลาเนาก็พยายามเนาให้ทีๆนิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่แต่ถ้าใครที่ชำนาญแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำไปเย็บจักได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเนาแต่อาจจะให้กัดเข็มหมุดทีนิดนึงนะคะเส้นมันจะได้ตรงค่ะขั้นตอนต่อมาเย็บตะเข็บจักตามแนวสาบคอที่เนานะคะเย็บให้ตรงเส้นนะคะเย็บรอบคอการเนาก็มีข้อดีนะคะก็คือสะดวกในการเย็บแล้วก็ทำให้เส้นตรงมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งช่วยไม่ให้กังวลในเรื่องของการกัดเข็มหมุดด้วยค่ะเย็บจนถึงสุดอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการย้ำตะเข็บนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้ตัดขีบบากในส่วนที่เป็นเส้นโค้งวงคอนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการคลิปนะคะโดยตัดให้เหลือนะคะก็คือตัดให้เหลือผ้าเนี่ยประมาณ 0.7 นะคะจากตะเข็บเย็บนะคะค่ะแล้วหลังจากตัดตะเข็บวงคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ตัดขีบบากในส่วนที่เป็นเส้นโค้งวงคอนะคะก็คือตัดเกือบถึงเส้นแต่ไม่ถึงเส้นนะคะเกือบขาดแต่ไม่ขาดนั่นเองค่ะอันนี้ปลายกรรไกรควรจะรับให้คมนะคะก่อนที่จะทำการขีบบากนะคะตรวจสอบกรรไกรที่เราใช้ด้วยนะคะปลายกรรไกรต้องคมทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการบากด้วยนะคะถ้าบากเลยเส้นก็อาจจะทำให้มันขาดได้นะคะนี่ก็คือลักษณะที่ขีบบากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเย็บตะเข็บการเหลื่อมสาบคอนะคะโดยพลิกตะเข็บเผื่อไปทางด้านสาบคอทั้งหมดนะคะก็คือสาบที่เย็บนะคะก็จะมีตะเข็บที่ว่าเราขีบบากไว้นะคะก็ให้ใช้มือดันนะคะโดยให้ตะเข็บที่ขีบบากเมื่อสักครู่นี้นะคะในขั้นตอนที่ผ่านมาให้พลิกไปทางด้านสาบคอสาบแขนแบบรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็พยายามใช้มือนะคะในการดึงค่ะดึงสาบนะคะแล้วก็พยายามพยุงตะเข็บด้านล่างนะคะที่ทำการพลิกมานะคะไม่ให้ย่นหรือว่าไม่ให้พลิกพับไปทางด้านอื่นนะคะค่ะขั้นตอนต่อมาก็ให้รีดตะเข็บวงคอสาบเสื้อด้านนอกและด้านในนะคะก็คือรีดคอที่เย็บกันเหลื่อมแล้วเนี่ยให้เรียบนั่นเองนะคะThank you.
ค่ะอย่าลืมนะคะให้ใช้ไฟเบอร์รองใต้เตารีดนะคะค่ะประโยชน์ของไฟเบอร์รองใต้เตารีดก็เพื่อป้องกันการขึ้นมันของตัวเสื้อนะคะแล้วก็ป้องกันการติดของผ้ากาวนะคะเนื่องจากการรีดผ้ากาวเนี่ยกาวอาจจะละลายติดเตารีดได้นะคะทำให้เตารีดนั้นเหนียวนะคะทำให้รีดลำบากขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันการไหม้ด้วยค่ะสำหรับไฟเบอร์รองใต้เตารีดนะคะไปซื้อมาใช้กันได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะพลิกสาบวงแขนกลับออกมานะคะในส่วนปลายแขนแล้วก็ไหลออกมาก็คือกลับทีละครึ่งแขนนั่นเองเวลาพลิกกลับนะคะให้พลิกเอาด้านถูกนะคะเข้าด้านในชนกันนะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดนะคะด้านผิดนะคะก็คือด้านที่กดรอยนั่นเองนะคะก็คือเริ่มจากปลายแขนเลยนะคะแล้วก็ไปที่ตะเข็บไหล่นะคะเวลากัดตะเข็บไหล่กัดเข็มหมุดนะคะก็ให้รอยต่อระหว่างกึ่งกลางนั้นตรงกันนะคะแบบนี้นะคะกึ่งกลางตรงกันทีละครึ่งแขนนะคะค่ะก็ไล่ตะเข็บนะคะตะเข็บกดรอยทั้งสองด้านนะคะด้านสาบแล้วก็ด้านตัวเสื้อนะคะกัดแนวตะเข็บให้ตรงกันแบบนี้นะคะค่ะพยายามเกลี่ยตะเข็บวงแขนให้ตรงกันนะคะอย่าให้ย่นค่ะแล้วก็ในขั้นตอนต่อมาก็ให้เนาสาบวงแขนที่พลิกกลับออกมานะคะโดยเนาช่วงตะเข็บไหล่นะคะที่ชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะติดกันจากปลายแขนข้างหนึ่งจนถึงตะเข็บไหล่หรืออาจจะเนาตั้งแต่ตะเข็บไหล่จนถึงปลายแขนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเนาก็ให้เนาทีนิดนึงนะคะสำหรับวงแขนเสื้อนะคะที่กลับทีละครึ่งแขนอันนี้แนะนำให้เนานะคะไม่แนะนำให้ใช้เข็มหมุดนะคะสำหรับมือใหม่แต่สำหรับมือเก่าแล้วนะคะช่างผู้ชำนาญงานก็อาจจะไม่ต้องเนาก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีการถนัดนะคะแต่อันนี้ให้เห็นวิธีการในการทำนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้เย็บตะเข็บนะคะเย็บตะเข็บจากนั่นเองนะคะก็คือเย็บตะเข็บวงแขนที่กลับออกมานะคะโดยเริ่มจากกลางตะเข็บไหล่นะคะจนถึงปลายแขนหรือใครที่ถนัดนะคะก็สามารถเย็บจากวงแขนไปจนถึงปลายไหล่ก็ได้นะคะแต่แนะนำให้จากปลายไหล่ไปจนถึงวงแขนนะคะเพื่อเป็นการเกี่ยผ้าไล่ผ้านะคะในส่วนเส้นตรงจนถึงเส้นโค้งนะคะเพื่อไม่ให้มีความย่นค่ะแล้วก็อย่าลืมย้ำหัวย้ำท้ายด้วยนะคะในการเย็บค่ะในขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้ตัดตะเข็บวงแขนที่เย็บตะเข็บจากนะคะให้เหลือ 0.7 เซนนะคะประมาณโดยประมาณเพื่อไม่ให้ตะเข็บมันใหญ่เกินไปนะคะจะได้ไม่รั้ง
ค่ะแล้วก็ตัดคลิปบากในส่วนที่เป็นมุมนะคะแล้วก็เส้นโค้งสาบแขนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผ้านะคะโดยตัดคลิปให้ปลายกรรไกรถึงเส้นเย็บนะคะเป็นระยะก็เรียกว่าน่าจะห่างกันประมาณ1เซนนะคะแล้วก็พลิกสาบแขนกลับออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนรวมกันแล้วนะคะ1ข้างแล้วก็ให้พลิกสาบวงแขนอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับออกมาในส่วนปลายแขนแล้วก็ไหล่นะคะก็คือกลับทีละครึ่งแขนเช่นเดียวกับเมื่อขั้นตอนที่ผ่านมานะคะด้านผิดกับออกด้านนอกนะคะด้านถูกชนกันอยู่ด้านในนะคะค่ะข้างนี้ก็อาจจะกลับออกมาลำบากนิดนึงนะคะเนื่องจากพื้นที่นะคะเหลือน้อยนะคะพื้นที่ตรงบริเวณไหล่อาจจะเหลือน้อยนะคะเนื่องจากเย็บไปข้างหนึ่งแล้วนะคะก็พยายามดึงออกมานะคะให้ตะเข็บมันแผ่นราบแล้วก็พยายามเกียร์วงแขนนะคะระหว่างสาบกับตัวเสื้อนะคะให้ตรงกันให้ได้นะคะอันนี้อาจจะยืดไม่เท่ากันเนื่องจากความหนาของผ้านะคะก็กัดเข็มหมุดนะคะตามจุดตามตำแหน่งให้ตรงกันเกี่ยผ้าให้ตรงกันนะคะในแต่ละด้านอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนที่บ่อยนิดนึงนะคะให้ฝึกจนชำนาญเลยนะคะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเนาตะเข็บนะคะเนาตะเข็บวงแขนให้ด้านนอกด้านในนะคะด้านสาบแล้วก็ด้านตัวเสื้อในส่วนของวงแขนตรงกันค่ะสำหรับช่างผู้ชำนาญงานก็ไม่จำเป็นต้องเนาในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะสามารถจับเย็บได้เลยนะคะถ้ามีความชำนาญพอแต่เส้นต้องตรงนะคะค่ะเย็บตะเข็บวงแขนนะคะที่กลับออกมาโดยเริ่มจากปลายแขนจนถึงตะเข็บกลางไหล่นะคะแต่ถ้าใครถนัดก็สามารถเย็บจากตะเข็บกลางไหล่จนถึงปลายแขนก็ได้นะคะถ้าความถนัดอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่โดยสรุปก็คือเย็บทีละครึ่งแขนค่ะค่ะแล้วได้เนาแล้วก็มาทำการตัดตะเข็บวงแขนที่เย็บตะเข็บจักนะคะให้เหลือ 0.7 เซนติเมตรนะคะก็คือที่เหลือนั่นเองเวลาตัดตะเข็บขีบปากนะคะก็ให้ห่างกันประมาณ1เซนนะคะจะได้ไม่ตึงรั้งนะคะค่ะแล้วก็ทำการพลิกกลับออกมานะคะในขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะก็เรียกว่าเย็บกลับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็มาทำการเย็บตะเข็บกันเหลื่อมวงแขนนะคะโดยพลิกตะเข็บไปทางด้านสาบวงแขนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้เย็บห่างจากตะเข็บวงแขนนะคะขึ้นมาที่สาบประมาณ2มิลนะคะแล้วก็เย็บให้สุดวงแขนเลยค่ะ
ข้อดีของการเย็บกันเหลื่อมนะคะเวลารีดนะคะตะเข็บก็จะไม่พลิกไปพลิกมานะคะเป็นการล็อกตะเข็บเพื่อให้รีดง่ายนะคะแล้วก็สวมใส่ได้สวยงามคงทนนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเช่นเดียวกันนะคะพยายามทำให้สุดตะเข็บนะคะถ้าตีนผีเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องฝืนนะคะได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะคะสำหรับการเย็บสาบวงแขนนะคะที่มีความแคบนะคะตรงบริเวณปลายไหล่นะคะเวลาเย็บกันเหลื่อมก็พยายามดึงตะเข็บให้สุดเลยนะคะให้ตึงให้สุดนะคะแต่อย่าดึงแรงจนเกินไปนะคะเดี๋ยวผ้าขาดก็ย้ำตะเข็บแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในขั้นตอนการเย็บนะคะในขั้นตอนต่อมาก็พลิกตะเข็บวงแขนกลับออกมาแล้วก็รีดตะเข็บวงคอวงแขนให้เรียบทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะถ้ารีดแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบตะเข็บด้วยนะคะว่าตะเข็บตรงไหนมันไม่มีความเรียบนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตะเข็บข้างในอาจจะพลิกไปพลิกมานะคะโดยที่เราไม่เห็นนะคะก็สำรวจได้จากการรีดในครั้งนี้แหละค่ะครั้งสุดท้ายในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะถ้าขั้นตอนการเย็บตั้งแต่แรกเราเย็บไม่ดีตะเข็บพลิกนะคะตรงนี้เวลาเรารีดมันก็จะย่นด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะรีดทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยค่ะขั้นตอนต่อมาก็ให้จับตะเข็บข้างชนกันนะคะตั้งแต่บริเวณสาบจนกระทั่งถึงชายเสื้อเลยนะคะเวลากัดเข็มหมุดนะคะก็ให้แนวต่อตะเข็บนั้นตรงกันนะคะแล้วก็มากัดเข็มหมุดให้เส้นกดรอยตรงกันนะคะตั้งแต่สาบแขนนะคะสาบคอแขนจนกระทั่งชายเสื้อค่ะอันนี้เราก็จะใช้ขนาดย่อประมาณอัตราส่วน1ต่อ2นะคะเพื่อง่ายต่อการเรียนค่ะแบบนี้นะคะกัดเข็มหมุดนะคะตลอดแนวแล้วก็ทำการเย็บตะเข็บข้างด้วยตะเข็บจากนะคะจากสาบจนถึงชายเสื้อนะคะก็ดูแนวพลิกของวงแขนด้วยนะคะให้ตะเข็บที่เราบากหรือว่าเราตัดให้เหลือ 0.7 นะคะให้พลิกขึ้นด้านบนให้หมดนะคะก็คือให้พลิกไปทางด้านสาบเสื้อนั่นเองนะคะแล้วก็ทำการเย็บตะเข็บข้างตลอดแนวค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ให้รีดแบะตะเข็บข้างทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะค่ะนี่ก็คือขั้นตอนในการรีดแบะตะเข็บข้างนะคะรีดแบะตะเข็บข้างเราก็จะรีดตั้งแต่ตัวเสื้อจนกระทั่งถึงสาบเสื้อเลยนะคะก็เป็นอันว่าสาบแบบรวมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้คลิปดีๆวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันกับคลิปหน้านะคะกับดิฉันนะคะนันทิชามานแพ้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ